น่อยนี่เนี่ยเอาบดเลยกินแบบบดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีง่ำใสๆจักหน่อยง่ำเศร้าแดดกำลังฮ้อนพี่น้องไม่ดึงควายคือเก่าและอาชีพหลักดึงควายมัดทิ่มไว้คุณแล้วที่ไปเบิ่งเบ็ดใส่เบ็ดไว้เมื่อวานใส่ไปหาหลังใส่เงียบปลาหมึกแห้งจะมาจิตมีป่ากินบ่มีหรอกใส่ไปตอนแรงบ้านใส่แล้วก็เมื่อบ้านหลุ่นน้ำกันพี่น้องน้องหมึกไงใส่เบ็ดหาหลังนี่แหละนี่นี่แหละมันรุ่นไปน้ำกันลังแรกลังแรกเหี้ยวก็ถือพี่น้องลังแรกลังที่สองนี่คุณกูเบ็ดกันพี่น้องหลังต่อไปครับโอ้ป่าบ่อนดูไงบ่อนบึ้มไปฟังคนป่าถือพ่อตัวน้องเม็ดห้าหลังหลังหนึ่งเป็นไม้ลายนั่นเป็นไม้ลายพี่น้องเอ้ยเป็ดหาหลังพี่น้องจามครบแล้วเงียบหล่อนจักหลังเลยเงียบปลาหมึกเหี่ยวละมือนี่ทดสอบลองใส่ซื้อดอกต้องเบิ่งเทินบ่ติดกะหาเงียบแน่ใหม่กันชิมันใส่หลังเดียวกับมันมันบ่มันใส่ชิมหลังกับบ่มันใส่ร้อยหลังกับบ่มันนี่โคตรปวกพี่น้องเดี๋ยวเสียวเสียมขุดเอาแล้วเนี่ยปวกอยู่ไปเบิ่งไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่คลิปที่ลงไปเมื่อวานเบิ่งมือนี่ว่าไฟมันใหม่มาหอดใส่ว่านมันใหม่อยู่ไก่เติบอยู่มันจะขับพี่น้องมองเลี้ยงควายใหม่กินพื้นที่เขามาเรื่อยๆว่ามีหญ้าเลยกินได้บาดในมือนี่นี่พี่น้องมันใหม่มาหอดพี่มือนี่คุณอ่ะอ
แหนงหน่อใหม่มาแข็งนําแหนงไปอย่างนี้แหนงนิดหน่อยซึ่งนี่แหละโอ้ยยังน่อใหม่นานแรงข้างคุณก็มีอย่างไม่หนาวอย่างโอ้ยเหี่ยวแต่หน่อยหน่อยเหี่ยวอยู่แก้วแล้วที่ได้ทำไหนใส่ละอุ้ยง่ายคนออกมาถึงอยู่เลิกกดเข้าไปไม่ได้น้ำ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 บืนเข้าไปจนทอดมันเหี่ยวครับกันไหนโอ้ยปิดหูปิดตาไปเลยปอกแง่ๆกันไหนเหี่ยวไปเลยเหี่ยวมากเลยหน่อยงั้นมาเดินจะแหนมมา
ง่ายขึ้นมาหน่อยนึงอยู่ไหนคนน่ะก็มีเต้นนิดหน่อยมุนที่หมุนยังไงหน่อยนี่ก็โอ้ยสักหลักเลยหน่อยฝนนี่แหละเนี่ยอยู่ลึกๆก่อนปอกทุบแข็งปอกไว้บ่นี่สักหน่อยก็เสร็จจะปอกได้บ่ล่ะนั่นหน่อยปวดหิ้วครับปวดหาไม่ได้มากำหนึ่งสิล่ะพ่อแก่งอยู่นะกำหมกง่ายเลยเหมือนนี่เด็กพ่อแก่งอยู่เลี้ยงควายหาน้ำกินครับแต่อยู่แก่งนึงใส่ผักเหนียงหลายอ่ะพี่น้องพ่อแล้วพี่แกงพี่น้องพ่อแล้วค่ำแล้วพี่น้องจะกลับบ้านแล้วนี่ควายสูงใหญ่เพิ่นก็ไว้ทางมาบ้านแล้วตั้งหน้าขึ้นมาแล้วสี่โมงแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นร้อยพุ่นละควายก็ได้นี่เป็นร้อยอยู่หันอีกประมาณ50พุ่นละ50 60พุ่นละอย่างควายอยู่นี่ประมาณ200ตัวพุ่นละก็ที่ได้ไว้ทางกลับบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้จบไปสักนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม